สวัสดีจ้าเก็บพักเสียนเก็บมาแล้วผมมาตรงจะเอาไว้นานไม่ได้เนาะจ้ะเนาะพักนี่มันเสียเร็วเนาะจ้ะเอามากระล่างน้ำก่อนจ้ะล้างน้ำทำความสะอาดสักสองน้ำเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มาคั้นกันจ้ะมีดอกจ้ะตุ่มตุ่มก็มีเนาะช่วงนี้กำลังบานหลายละจ้ะเดี๋ยวมันดอกตรงนี้บานนี่มันก็จะแข็งเนาะจะไม่อร่อยละจ้ะมดหน้ามันเนาะช่วงนี้ก็มีหลายจ้ะผักตามฤดูกาลจ้ะเดี๋ยวเรามาดองกันเนาะจ้ะเนาะนี่ขนาดนี้จ้ะเดี๋ยวเรามาคั่นกันจ้ะเครื่องล้างจานดังหน่อยด้วยจ้ะแล้วก็ใส่เกลือสักประมาณ2ช้อนเนาะจ้ะเนาะคั้นเอาน้ำเขียวน้ำเขียวน้ำขมออกจ้ะคั้นไปเรื่อยๆจ้ะเนี่ยขนาดนี้แหละจ้ะใส่เกลือ2ช้อนเนาะจ้ะเนาะใส่เข้มมากก็ได้จ้ะหรือว่าเอาแบบไม่ต้องเข้มมากก็ได้เนาะแล้วก็แดดดีก็เอาไปตากแดดไว้จะเป็นเร็วเนาะถ้าไม่มีเดทเราก็เอาไปวางข้างเครื่องทำความร้อนจ้ะข้างเตาผิงก็ได้เนาะขั้นไปเรื่อยๆจ้ะไปเก็บมาจากในป่ามามุ่ยมามุ่ยไรมันก็ไอ้ตำแย่น่ะตำแย่มามุ่ยค่ะมันใหญ่เร็วมันก็ไปไม่ได้แหละพี่น้องมันตำแย่มันจะขูดจะกัดเอานี่มันใหญ่เท่ากันเร็วด้วยพักเปลี่ยนมันก็เป็นดอกเร็วด้วยก็แข็งแล้วเนาะอีกอาทิตย์นึงก็กินไม่ได้แหละพี่น้องแข็งต้นนี่เก็บได้ก็เก็บจ้ะเนาะแต่ว่ามันเคยลองเค้กเค้กแข็งพี่น้องเดี๋ยวฉันจะลองเค้กแข็งจ้ะทำเป็นแล้วเพราะมันเป็นแล้วลองเค้กแข็งดูเนาะเพราะว่าพักคนมากอยู่นี่อะไรก็แช่แข็งกันจ้ะอยากยังไงล่ะไปหาพักตามดูมาแล้วก็เอามาต้มมันลวกไว้แล้วก็แช่แข็งจ้ะชอบกินพักธรรมชาติเนาะหาพักตำป่ากินน่ะมันก็อร่อยจ้ะไม่เหมือนพักตลาดเนาะมันมาจากเมืองไหนเทศไหนไม่รู้พักตลาดนี่อะไรต่ำๆเลยพี่น้องภาคตลาดจะกินภาคดองก่อนต้นโพลีเนาะต้นไอ้กระเทียมญี่ปุ่นเนาะเอามาดองแล้วก็กระลำก็ดองแม่อร่อยเลยพี่น้องเนาะจ้ะได้เลยจ้ะนี่เดี๋ยวเรามาใส่ขวดกันเนาะใส่ขวดใบจ้ะคั่นเสร็จแล้วเราก็ปั่นเอาน้ำมันออกจ้ะคั่นเสร็จปั่นเอาน้ำออกจ้ะก็ออกต้นที่เราบีบคั่นมันต้นนั่นด้วยเนาะตอนที่มันยังไม่เละปันนี่เนาะเละนี่มันไม่มีฮิโอปันนี่นะเนาะเราคั่นไปเร็วคั่นไปน้ำมันก็ไหลออกไปเนาะเครื่องล้างจานดังหน่อยได้พี่น้องขออภัยขออภัยเสียงจ้ะแล้วก็ใส่ขวดกันจ้ะขวดแบบนี้เนาะใส่ถ้วยก็ได้จะใส่ถ้วยใส่อะไรก็ได้แล้วเราก็ปิดอีกรอบนึงเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าฉันมันแคบพี่น้องทำอาหารที่ไรฉันก็บ่นทุกที่เพราะว่าประมาณกล่องไม่ได้เนาะจ้ะเนาะข้าวจ้ะเราก็จะใส่น้ำซาวข้าวลงไปในขวดนี่เนาะจ้ะเนาะ
แล้วก็เอาไปวางตากแดดเนาะจ้ะเนาะจะได้เป็นเร็วๆลูกใหม่ก็วางข้างให้ซุ้งจากเครื่องทำความร้อนถ้าไม่มีแดดเนาะไว้ข้างเตาผิงจ้ะเนาะจ้าเดี๋ยวมาดูกันจ้ะว่าจะเป็นยังไงดองได้3วันเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงจ้ะผักเสียนกลิ่นหอมจ้ะหอมเหมือนผักเสียนบ้านเราเลยจ้ะนี่น่าจะเป็นแล้วจ้ะสีเปลี่ยนไปแล้วเนาะออกเหลืองๆแล้วเป็นอะไรเลยเนาะอากาศมันหนาวจ้ะมันก็เลยเป็นฉ่าจ้ะลองทำกันดูจ้ะอร่อยอร่อยมากกินกับน้ำพริกอะไรก็อร่อยจ้ะขอบคุณมากจ้าที่กดติดตามกดถูกใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์จ้ะสวัสดีจ้า